ิงคโปร์เป็นหนึ่งในประเทศที่มีการจัดการด้านสภาพอากาศได้เป็นอย่างดีแต่ว่าในหลายประเทศนะคะเรื่องของมลพิษทางอากาศก็ยังเป็นปัญหาที่รอการแก้ไขอยู่ค่ะสิงคโปร์ประเทศที่มีพื้นที่กว่า720ตารางกิโลเมตรและประชากรกว่า 5.6 ล้านคนมีการวางผังเมืองเป็นอย่างดีเรื่องนี้ส่งผลต่อสภาพอากาศที่ดีด้วย Well, the air quality in Singapore is good, and the reason is that they did a very intelligent urban planning for many, many years, and intelligent in the sense that they took the industry, the ones who pollute, out of the city to one of the islands. So that means you never have intense air pollution in the city center. That's the first thing. And the second thing, Singapore is one of the cities which restricts traffic. Klaus Heidinger, หัวหน้าฝ่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับเมืองบริษัทซีเมนส์เล่าว่าสิงคโปร์มีการวางผังเมืองให้ทุกคนสามารถเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนโดยควรอยู่ห่างจากบ้านเพียงไม่กี่ร้อยเมตรอีกทั้งยังกำหนดค่าผ่านทางสำหรับผู้ใช้รถที่ต้องการนำรถส่วนตัวเข้าเมือง So that means public transport is very very attractive to use and if you then want to use a car you have to pay ในคลาวส์มองว่าสิ่งนี้ทำให้สิงคโปร์มีสภาพอากาศที่ดีตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันและในอนาคตแต่ไม่ใช่ทุกเมืองทั่วโลกจะสามารถทำได้เหมือนสิงคโปร์องค์การอนามัยโลกรายงานว่า 91% ของประชากรทั่วโลกอาศัยอยู่ในเมืองที่มีมลพิษทางอากาศสูงเกินกว่าที่องค์การอนามัยโลกกำหนดล่าสุดซีเมนต์ได้ผลิตซอฟต์แวร์ที่มีชื่อว่า City Air Management เพื่อช่วยจัดการสภาพอากาศในเมืองต่างๆโดยสามารถเก็บข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพของอากาศผ่านเซ็นเซอร์ที่ติดตั้งรอบเมืองประมวลผลและคาดการณ์คุณภาพอากาศล่วงหน้าเพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่ได้ออกมาตรการเพื่อรองรับสภาพอากาศ